อะไรนะไปยังไปแล้วอะไรวะมึงถามอะไรวะให้มันไปถ่ายเอฟเฟกต์แล้วทำไมต้องหันมาหากูด้วยอ่ะเหมือนขอความมั่นใจอ่ะทำดีนะทำดีแหละว่ามันจะใส่นะมึงบอกนึงถ้าแบบมึงเดี๋ยวมึงไปรับหลังกูไงบอกไม่ต้องใส่ไม่ใส่เปิดมันเงียบเออมันก็จะกลายเป็นกูแบบนี้เนี่ยนึกว่าแบบปึ๊บแล้วแบบเออสีมันจะหยดตามได้ได้อยู่แล้วอิสระแพงอิสระทำอะไรไปไอ้ไม้ก็ทำให้อยู่แล้วตายและนี่คือศิลปะตอนที่ผมเฝ้ารอกูว่าเนี้ยเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของศิลปะมันดาลีคราวที่แล้วมึงเคลมไม่ใช่เท่าที่เขาคุยกันเนี่ยดาลีในเชิงเหตุและผลว่าแบบว่าผมว่ามันเป็นข้อสงสัยของคนหมู่มากดีศิลปะตอนนี้ครับคือตอนที่ผมนั้นชื่นชอบเป็นพิเศษนี่คือสเปคส่วนตัวมากๆครับผมแจ็คสันพอลล็อกแจ็คสันพอลล็อกโอ้โหหลายคนแน่นคุ้นชื่อแต่ก็นึกไม่ออกว่างานเขาคืองานไหนถ้าเกิดว่าบอกว่าไอ้ที่แม่งรูปใหญ่ๆแล้วสาดสีเยอะๆมึงไม่ต้องหลอกถ้าสเปคปุ๊บชื่อพอลล็อกก็จะขึ้นมาเลยทันทีศิลปินที่โดนล้อเลียนเยอะที่สุดทำไมก็ไอ้เหี้ยนี่สาดนี่โอ๊ยศิลปะแล้วเหรออ๋อมึงทำสีหกแล้วไปเหี้ยอย่างเงี้ยโดนบูลลี่โดนบูลลี่โดนบูลลี่จากอีกฝั่งอีกแนวนึงจากต่างแนวรูปของพอลล็อกแม่งเคยแพงที่สุดในโลกมาแล้วใช่ครับเย็ดทำโน่นหนึ่งใช่คือทำไมแพงทั้งที่แม่งเหมือนงานที่สีหกลงไปผมว่าผมเดานะจากเราเองอ่ะที่เราแม่งชอบมากอ่ะผมว่าถ้าคนชอบอันเนี้ยเท่าไหร่ก็ยอมถ้าคนชอบแม่งคือชอบจริงแม่งทัชเราแล้วอ่ะมันเหมือนกับแบบมันเอามือมารมากุมเราไว้แล้วคว้าหัวใจไว้แล้วแบบจะบีบฉันก็ตายอ่ะมันมีคนแบบมึงแบบที่มึงพูดถึงจริงๆใครเบ็คกี้กูเกิลแฮมกูเกิลแฮมเป็นชื่อมิวเซียมครับรู้จักชื่อแกลเลอรี่รู้จักแต่เบ็คกี้กูเกิลโฮมแล้วเดี๋ยวสักพักมึง2คนจะมาคว้ากูไว้ละมึงอะไรจุดยังไอ้อ้วนเบ็คกี้เนี่ยเขาเป็นผู้ชื่นชอบงานของของพอลล็อกมากๆเลยเบ็คกี้เป็นคนที่ชอบงานพอลล็อกมากๆถึงขนาดบอกว่าพอลล็อกคะถ้าเกิดว่างานคุณขายไม่ได้สักชิ้นเลยอีฉันเหมาแล้วงานมึงชิ้นใหญ่สัตว์ทุกชิ้นเหมาผมว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าขายไม่ได้ก็มาขายหนูคือเบ็คกี้เนี่ยชอบงานมากแล้วก็ถึงขนาดบอกว่าให้วาดมาติดบ้านให้หน่อยผนังบ้านอีฉันเนี่ยแม่ง19เมตรเองโอ้โห19เมตรเองคือเบ็คกี้คนอยากจะแบบมันไม่ต้องใหญ่หรอกคนอะไรอ่ะมีมิวเซียมอ่ะทุกวันนี้ก็เป็นแบบเปิดให้สาธารณะเข้า Google Home Museum ก็ที่มีส้วมทองของคาเทลานอะไรก็นั่น Google Home คือพอหลอกยุคนึงจะมียุคที่เป็นขาวดำใช้สีขาวดำใช้สีน้อยใช้สีเอิร์ธโทนใช้สีน้ำตาลอะไรเงี้ยแล้วก็มียุคที่เขาเริ่มใช้สีมากขึ้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรูปนึงที่แบบชื่ออะไรบลูโพลเลยเนี่ยมันเหมือนเสาสีฟ้าในรูปมันเหมือนจะมีบีทมีริทึมของเส้นสีสโตกสีน้ำเงินปุ๊บอยู่เงี้ยแล้วมันก็เรียกว่าบลูโพจากนั้นอ่ะแม่งก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นการที่ดึงเอาความการให้ความหมายของแอบสแตรกเข้าไปในรูปแอบสแตรกมันแบบอ๋อเสาสีฟ้านี่นึกออกไหมคือเห็นเส้นนี้แนวตั้งอ๋อนี่โพอ๋อเสาเนี่ยนี่เสาเนี่ยอ๋อมันมีความหมายนี่เฮ้ยจากที่เคยคิดว่าอ๋อแม่งแบบสะบัดเริ่มใส่ความหมายเข้าไปนี่หว่าอันนี้คือคนนอกตีความคนนอกตีความนะแต่ว่าเขามีคนตีความการสาดสีกันอะไรของพอลล็อกหลากหลายมากคือเขาไม่ได้ใช้แค่การสะบัดพวกกันนะเขาใช้การหยดการแบบการหยดการป้ายการปล่อยไหลการแต่ต่างนานามีการเทมีเมธอดมากมายการรินเขาเรียก pouring คือรินก็มีหลายเมธอดมากแต่ว่าเขาเป็นคนแรกๆเลยมั้งที่เอาแคนวาสมาวางที่พื้นเวลาวาดแล้วก็หาไม้มาขึงให้ตัวเองอ่ะเดินไปแม่งดูสักขยะนิดๆอ่ะประมาณนั้นอ่ะคือปกติถ้าเกิดแคนวาสศิลปินแม่งสถาปนาแม่งจะต้องแบบวางเอาไว้บนหิ้งแล้วก็ค่อยๆเขียนแนวตั้งแต่นี่คือแบบคือแม่งใหญ่อ่ะสักก็ง่ายกูกว่าสะดวกอ่ะทำไมอ่ะแล้วเขาบอกว่าแอคชั่นเวลาที่พอหลอกแม่งวาดรูปเนี่ยแม่งคือแม่งเหมือนเต้นอยู่รอบแคนวาสมีคนเคยถ่าย dance like movement มีคนเคยถ่ายแล้วใช่ก็มีการบันทึกเป็นภาพสารคดีก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูกันเขาก็จะทำแล้วคือแบบแม่งมันแดนซ์อยู่รอบๆแผ่นวาสเอาสีค่อยๆลองต่างๆนานามีรูปหนึ่งถ้าจำไม่ผิดชื่อ number 5มั้งมันคือไม่ใช้ผู้กันวาดไม่ใช้อุปกรณ์ที่เป็น art implement วาดคือจะใช้สิ่งที่ไม่ใช่อุปกรณ์ศิลปะวาดเช่นไม่ใช้ tools ของวงการศิลปะกิ่งไม้ท่อมีดใช้ที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อุปกรณ์อันนี้ต้องย้อนกลับไปที่แบ็คกราวด์เขาสักนิดครับผมนะครับว่าพอลล็อกเนี่ยก็เติบโตมาโดย
การชอบคนนี้เหมือนกันครับปีโรดกาโซ่แต่เล่นก็เล่นไม่ให้ขาดเขาจะบอกว่าปีโรดเขาจะได้ดีใจซะหน่อยเขาเรียกโอ้ชอบกูเปล่าชอบปีกาโซ่กอดชอบปีกาโซ่เหมือนกันกอดขี้ดีกว่าแล้วเขาก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นแบบศิลปินชาวเม็กซิกันชื่อตามนี้กูจำชื่อไม่ได้เม็กซิกันเนี่ยมันเก่งเรื่องของการทำวอลเพนต์อยู่แล้วทำ texture บนผนังอยู่แล้ว พวกไอ้สะบัดกรวดทรายบนผนังให้เกิด texture ขึ้นมาล้อกับแดดนะอันนี้เป็นจุดเด่นอยู่แล้วแต่พอหลอกเป็นคนแรกๆที่เอาเมทอดนี้มาทำกับ painting ที่เป็น fine art นี่คือที่ได้มาเต็มๆต้องบอกอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์เขาบอกว่าผู้กันขนแป้งนี่เสียงอาจารย์ผู้กันขนแป้งมันเหมือนมันเก่าแล้วมันใช้กันมาเป็นร้อยๆปีชอบอาจารย์ต้องใช้หาวิธีใหม่ๆใหม่ๆอาจารย์มึงเป็นอัศนีวสันเหรอหาวิธีใหม่ๆนั่นแหละคือแบบมีพื้นฐานมาอย่างนี้ไงแต่แล้วพี่ไม่พอเขาอินกับพวกแบบซิมโบลิกของชาวเนทีฟอเมริกันมากเฮ้ยถึงขั้นแบบใช้เวลาแบบอยู่กับในไอ้มิวเซียมของแบบเนทีฟอเมริกันบ่อยมากชอบไปดูการวาดการทำแซนอาร์ตใช่แซนอาร์ตนาวาโฮ อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีงานอยู่ช่วงนึงครับเหมือนเขาเป็นคนเสพ texture มาตลอดใช่อยู่กับ texture มาตลอดงานชิ้นหนึ่งชื่อ Guardian of the Secretผู้พิทักษ์ความลับความลับใช่คือเขาอินเนี่ยหูขนลุกเลยสัตว์เฮ้ยทำไมวะขนลุกเรื่องยิ่งใหญ่ปิดแอร์เพิ่งปิดแอร์เอ๊ะปิดแอร์หัวนมแข็งแล้วเนี่ยโอ้ยเอาอีกแล้วทำไมพอพูดถึงไอ้เรื่องพวกนี้ผมอินไงผมชอบแบบความลึกลับอะไรเงี้ยแล้วเขาอินมากเขาอินกับเรื่องพวกนี้แข็งจริงว่ะแข็งพอพูดถึงเรื่องแบบศาสตร์ลึกลับเงี้ยเขาอินนะเขาอินมากที่มาของงานเขาอย่างงานชิ้นนี้เขาก็จะมีซิมโบลิกอะไรแบบยังดูไม่เป็นพอล็อกอย่างที่เขาเป็นคือใช่อันเนี้ยต้องลบภาพก่อนเลยคือภาพพอล็อกมีหลายภาพมากครับ เพราะว่าเราคุ้นชินกับคำว่าพอล็อกเนี่ยด้วยภาพนี้สาดสีแต่จริงๆแล้วที่มาที่ไปเขาเคยวาดภาพมาโอ้โหเยอะแยะมากมายค่อยๆเล่าแล้วก็มาที่ภาพนี้ครับชื่อว่า Stereographic Figure ใช่ปี1942จัดงานปุ๊บแล้วเป็นงานที่ทำให้เขาเฉิดฉายครั้งแรกเพราะว่ามอนเดรียนครับว่ามอนเดรียนมอนเดรียนก็คือที่ตีตารางแล้วก็มีไอ้เกล็ดที่แดงน้ำเงินแม่สีอยู่มาชมในงานนี้ตอนนั้นพอล็อกยังค่อนข้างแบบไม่เป็นที่รู้จักเด็กๆมาดูปุ๊บแล้วบอกว่าภาพเนี้ยคือ the most interesting work I have seen so far in America เย็นเท่ถ้าเกิดไม่เห็นภาพกันนะก็คือเหมือนกับว่ามึงจัดแสดงงานบัวหลวงก็ได้แสดงงานเพนติ้งแล้วมีอาจารย์เฉิมชัยเดินมาแล้วบอกว่าโอ้โหนี่เป็นเพนติ้งที่กูรู้สึกว่าแม่งพลังเยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยที่กูไม่เห็นมาหลายปีเพราะมันเรียกที่เป็นไอคอนิกของยุคโมเดิร์นเลยนะใช่เสร็จแล้วก็เนี่ยมาที่มูรัลพี่คืองานชิ้นนี้เป็นงานที่เรียกว่าสร้างชื่อเลยชื่อว่ามิวรัลมิวรัลก็คือมิวรัลก็แปลว่าภาพเขียนผนังอ่ะก็ใช่สิไอสัตว์ก็เขียนผนังจริงๆใหญ่มากแล้วก็เป็นเส้นสีเป็นมูฟเมนต์ต่างๆที่แบบว่าดูเรียกอะไรออแกนิกหลากหลายใช้สีเยอะมันมีข่าวลือนึงที่ผมอยากรู้เกี่ยวว่าว่าเขาบอกว่าวาดเสร็จภายในคืนเดียวจริงเหรอไม่จริงคือมึงนับตอนไหนไอสัตว์ถ้าเกิดมึงนับเวลาวาดอาจจะใช่แต่เวลาก่อนวาดก่อนจะลงมืออ่ะมึงนับเปล่าแบกสีเข้ามาเป็นอันนั้นไม่นับเพราะว่าแม่งได้ข่าวว่าได้ไปนานมากแล้วไม่วาดสักทีนี่ไงสำหรับกูอ่ะกูซึ่งเป็นศิลปินอ่ะกูนับดาราฮอลลีวูดใช้ตรรกะว่ากูก้าวขาออกจากโรงแรมกูเริ่มงานนั่นคือเอาไอ้เหี้ยการที่ก่อนจะเริ่มวาดมันก็เป็นแม่ตอดนึงในการวาดอ่ะมันต้องบิ้วมันต้องอะไรมันต้องมีอันเรื่องของอารมณ์เข้ามาต้องเห็นแต่ต่อให้ตัดตรงนั้นทิ้งเลยพี่เอานับจากจุ่มสีอ่ะแล้วเสร็จในคืนเดียวผมว่าแม่งก็อลังนะเร็วที่นี่อ่ะมีคนไปดูอ่ะถึงไหนแล้วบอกเจอเฟรมเปล่าเฟรมเปล่าถึงวันที่ส่งงานแม่งมาปุ๊บสียังไม่แห้งเลยรูปมิวรัลนั่นคือขนาด19ฟุต6เมตรอ่ะ6 เมตรไอ้สัตว์คือท้องโถงใหญ่ๆคืออีก2เมตรก็หลวงปู่เข็มแล้วมึงคิดดูแล้วกันจมในคืนเดียวนะจมในคืนเดียวหลวงปู่เข็มอยู่ไม่กี่วินะไฟไหม้สะบงนะไอ้นี่คืนเดียวเดินเหยียบทั้งรูปเลยนะ6เมตรพอมาดู subject ก็อย่างที่มึงบอกเลยว่าเขาสนใจเรื่องไอ้พวก native มากๆคือชนพื้นเมืองหรือว่าอารยธรรมแบบนี้คือโตมาในเขาเรียกอเมริกาซาฟารีอ่ะเหมือนมีเรื่องของสัตว์เรื่องของอะไรเพราะฉะนั้นไอ้มิวรัลเนี่ยเขาอธิบายงานนี้ว่า
มันเป็นการสตอมปิ้งกันมันเป็นสแตมปีดออฟคัลเลอร์ถ้าแปลก็คือมันคือฝูงสัตว์วิ่งเหยียบเฟรมเนี้ยฝูงสัตว์ซึ่งประกอบด้วยแอนทิโลปควายกวางควายป่าที่อะไรแม่งวิ่งเหยียบแล้วมันจะเกิดสโตกสีที่มันแตกต่างกันความใหญ่ความเล็กของเส้นแตกต่างกันอารมณ์ล้วนๆน่ะไอ้เหี้ยเอามาสาดใส่ด้วยสีผมถามพี่ได้มั้ยในมุมของศิลปินพี่ว่าชื่อเนี้ยมาตรงไหนของโปรเซสการทำงานก่อนวาดเลยมาตั้งแต่ก่อนวาดเลยนะตอนจ้วงแรกอ่ะปึ้งมาแล้วคือมันจะมีศิลปินบางคนเหมือนกันที่แบบไม่รู้ว่าแม่งวาดอะไรแล้วก็วาดไปก่อนแล้วถึงเวลาค่อยมาหาคำอธิบายแบบนี้มีเยอะแอบสแตรกมีเยอะแต่ว่ามันมีบทสัมภาษณ์นะที่เขาพูดถึงงานเขาบางคนบอกว่าแม่งฟุกไม่ทำสีหกทำแบบนี้ใครทำก็ได้เขาบอกเปล่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนี่ this is no accident เขาวาดด้วยความตั้งใจ intentionally เขาตั้งใจที่จะให้มันเป็นอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นมันเลยมีหลายเทคนิคมากเขาสะบัดโค้งมันมีเส้นโค้งเขามีคนวิเคราะห์ถึงขนาดว่าเส้นโค้งพอหลอกหมายถึงอะไรเส้นตรงหมายถึงอะไรเส้นตั้งหมายถึงอะไรเส้นนอนหมายถึงอะไรมันแสดงอารมณ์ต่างๆกันมาที่ข้อ controversial นะครับก็คือข้อขัดแย้งที่มีคนนี้ครับมีนักคริติกส์นะครับคือนักวิจารณ์ชาวอิตาเลียนนะครับเขียนลงในคอลัมน์ใน Time นะครับบอกว่า it is easy to detectthe following things in all of his painting chaos ไอ้ภาพวาดของแม่งทั้งหมดเนี่ยอธิบายง่ายมากวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายก่อนเลย absolute lack of harmony ไม่มีความสมูทเฮียทั้งสิ้นคือ harmony หยาบความคล้อยตามกันน่ะแม่งขัดกันไม่ได้หยาบ complete lack of structural organization ไม่มีความเป็นระเบียบเฮียทั้งนั้นไม่มีหลักการ total new york times นะครับ total absence of technique ไม่มีสกิลไม่มีเทคนิคหาไม่มีเทคนิคไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยแม่งมั่วแล้วพอหลอกส่งเทเลแกรมครับไปให้ไทม์เลยno chaos damn it สั้นๆไม่ได้มั่วไอ้ตั๊ดไอ้สัตว์คือพอหลอกมีปัญหาด้านการดื่มคือเขาเป็นขี้เมามากตายก็ตายด้วยแอลกอฮอลิกการตายของเขาเนี่ยคือเขาเมาเหล้าแล้วก็ขาอักซิเดนสมชื่อเมาเหล้าเลยเมาเหล้าตายเออใช่เรียกว่าขาอักซิเดนขาอักซิเดนครับนะอายุ44เท่านึงมีงานไหนน่าสนใจไหมฮะภาพนี้นะครับชื่อ one number 31ขนาดภาพสูง 2.7 นะครับขนาด 5.3 2.7 ก็คือขนาดสูงประมาณห้องใหญ่ๆห้องนึงใช่ภาพที่เราเห็นกันประจำแหละถ้าเซิร์ชแจ็คสันพอลล็อกภาพประมาณนี้จะขึ้นมาภาพแรกๆที่พ็อปขึ้นมาภาพแรกๆที่พ็อปขึ้นมาอันนี้ผมเห็นของจริงกับจอร์จมาแล้วรู้สึกยังไงจอร์จเออเป็นยังไงรู้สึกเหมือนบอกไปตอนแรกเลยเว้ยรู้สึกเหมือนโดนจับไว้อย่างนี้แล้วก็ออกจากแม่งไม่ได้เออแล้วยิ่งดูก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันรู้สึกยิ่งดูยิ่งได้ยิ่งดูยิ่งได้ยิ่งดูยิ่งได้แล้วมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยอยู่วนอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็สนใจตรงนี้เดี๋ยวก็สนใจตรงนี้มันเป็นระยะชั้นที่สนใจมากผมบอกเลยว่าขนาดค่อนข้างมีความสำคัญกับงานของพอลล็อกมากๆงานพอลล็อกมันใหญ่งานพอลล็อกผมโดนสื่อรับรู้มาคือแบบการล้อกันไม่ว่าจะดูอะไรเขาก็จะมีการล้อถึงงานพอลล็อกตลอดแม้แต่ในหนังละครเวทีด้วยใช่ล้อพอลล็อกตลอดซึ่งไอ้ภาพเนี้ยพี่ในห้องนั้นมันก็จะมีหลายภาพเนอะไซส์ต่างๆกันใช่ซึ่งไซส์ต่างๆกันอ่ะมันส่งผลมากว่าเหมือนกันมันแบบมันเฮ้ยอะไรวะเออมันไอ้คำที่เคยโดนสบประมาทมันตีกลับเข้ามาเลยก็แบบมันอย่างนั้นแต่พอไอ้เห็นภาพ number 31เนี่ยพี่คนลุกครับแข็งเลยอีกแล้วแข็งเลยแข็งเลยไม่แข็งแต่คนลุกอีกแล้วคือแบบมันแบบมันอย่างเงี้ยปังจอดอย่างนี้เนี่ยเออผมมันแบบปังอย่างเงี้ยภาพมันแบบอย่างเงี้ยมึงอาบน้ำใช่ไม่ห้องมันเปิดพัดลมไม่ใช่เวลาแบบหัวมันหันมาแรงแรงมันก็ปังบ้าเหรอเอาว่ามันกระแทกกระทบมึงมากมากถ้าอาจารย์ถวันสำหรับผมคือฉมวกอันนี้เหมือนกันพอหลอกสำหรับผมก็คือเหมือนผมเข้าไปยืนเป็นออฟตัวโง่ๆที่เป็นเอ็กต้าในกองถ่ายแล้วเป็นลิงไอ้สัตว์ทูทาวเวอร์และไอ้เหี้ยเอลมึงมาสัก2กองพันน่ะแล้วมึงยิงมาพร้อมกันหมดอ่ะไอ้เหี้ยอยู่คนเดียวจริงพี่มันโดนทหารมาโลหะวิ่งเสียบอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะอันนั้นมันจะแรงไปอ๋อแรงไปอ๋ออันนี้มันเยอะเอลแต่มันเบากว่าแต่มันเยอะจนมันเยอะจนพี่มันคือคันศรที่บดบังแสงอาทิตย์เองแค่ภาพนี้แบบคือกูมองพอลล็อกเปลี่ยนไปตลอดกาลผมพยายามจะคิดเหตุผลให้มันนะกับความรู้สึกตัวเองนะผมว่าพอลล็อกเนี่ยเขาอาจจะเป็นตัวแทนแห่งการสื่อสารทางธรรมชาติที่ส่งผลตรงกับผมก็ได้เหมือนที่พี่เคยทักว่าผมชอบใช่ๆๆผมจะมีแจ๊คของผมอ่ะใช่เพราะว่าเราไม่เป็นคนชอบความที่มันบางอย่างที่มันมีความธรรมชาติขึ้นมาโดยที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้อย่างเงี้ยแม่ง
เกิดเป็นร้อยเป็นพันอยู่ในที่ที่เดียวอ่ะเออแล้วคนหนึ่งคนน่ะแม่งสามารถควบคุมทั้งหมดนั้นน่ะได้อ่ะให้อยู่ในแคนวาสใช่แล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีบั๊กอ่ะเราไม่ได้รู้สึกถึงด้านลบเราไม่ได้รู้สึกถึงแรงพยายามแรงวอนนาบีเราไม่ได้รู้สึกความไม่จริงอ่ะมันน่าสนใจไปเรื่อยๆที่มันดีป่ะมันดีป่ะเออมันเป็นฟีโนเมนอนเนาะมันเป็นปรากฏการณ์ทางสีเนาะใช่คือแม่งเหมือนว่าคนใช้สีต่างอิริยาบถกันแต่เนี้ยคือแม่งคือพ่อแม่จริงใจใช่อันนั้นคือสเตจ2ด้วยสีสมมุติว่าตัดทุกอย่างให้แม่งเป็นขาวดำเป็นแค่เส้นนั่นแหละผมยังอยู่แค่ตรงนี้อยู่ว่าแค่นี้แม่งก็ดูดเรามากๆแล้วแล้วสีอ่ะแม่งค่อยมันดึงเราเป็นเหมือนกับลูกโดดเป็นเหมือนกับแต่งเติมกิมมิคตกแต่งทีหลังอีกทีนึงมันมีความรู้สึกนี้ด้วยนะพี่แบบเหมือนยืนอยู่หน้าพายุที่มีน้ำฝนที่มันแบบมาทุกอนุนะกระแทกเราแต่เรายังยืนอยู่ได้เรายังทรงตัวอยู่ได้ถ้าอาจารย์ทวารคือปุ๊ชแล้วก็ติดอยู่ใช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 ่เรายังเดินอยู่ได้ปุ๊ชมึงไปไหนไม่ได้เลยแต่มึงโดนน้ำลาดอยู่อ่ะใช่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 สบายเฮ้ยสบายเหรอสบายโคตรสบายหลายหลายคนมองรูปพอลอกอาจจะรู้สึกอึดอัดนะเว้ยแบบเฮ้ยโอ้โหแม่งพอยเฮียอะไรเยอะหมดเลยแม่งเทคเตอร์ไปหมดเลยแต่สองคนนี้แม่งรู้สึกสบายกูพูดเลยนะมึงไม่เห็นกระตาเนี่ยแม่งไม่ได้จริงว่ะรู้สึกอยากไปเลยเป็นงานเดียวที่บอกเลยว่าต้องไปดูของจริงจริงพลังที่มันสื่อออกมามันคนละแบบเลยเว้ยขนาดเราไปด้วยความคาดหวังมหาศาลอ่ะเพราะผมชอบตั้งแต่ก่อนที่ผมไปเห็นของจริงแล้วก็แมนโก้นาฬิกาด้วย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 ดาลี่มึงไหนมึงโดนกูอีเทมชั่นไปแล้วนะแจ็คสันพอลล็อกโอ้โหหน้าเปลี่ยนเลยเราไปด้วยความรู้จักอยู่แล้วชอบอยู่แล้วไม่เคยเห็นของจริงเลยคาดหวังมากแล้วแม่งเกินคาดหวังอีกอาจจะเป็นเหตุผลนึงนะที่ทำให้ภาพแม่งแพ้อันนี้พูดจริงนะคือบางทีไม่ได้เห็นของจริงเราไม่สามารถมานั่งจัดได้เลยว่าไอ้เชี่ยทำไมรูปนี้แม่งแพงวะไม่เห็นสวยเลยสัตว์อะไรเงี้ยเอ้ยอย่างรูปแวนโก้เงี้ยไม่เห็นสวยเลยสัตว์สมมุติว่าผมเป็นแฟนไม่ต้องสมมุติก็ได้ผมเป็นแฟนพอลล็อกแล้วผมอยากจะคุยกับแฟนศิลปะแนวอื่นที่เขาบอกว่านั่นเซนส์ไม่มีลอจิกนั่นเรื่องมั่ววาดไม่เห็นสวยเลยแสงเงาคืออะไรจริงๆอ่ะผมว่าศิลปะแม่งมีได้มากกว่า2แบบอีกมันมีได้แบบไอ้เหี้ยเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันอ่ะแน่นอนกูว่ามันอยู่แค่ว่าเราแม่งเป็นสัตว์มนุษย์ที่ต้องเสือกอยู่ร่วมกันมึงจะทำยังไงให้มึงอยู่ด้วยกันได้มากกว่าถูกเหมือนแม่งมีป่าอยู่เงี้ยแล้วมึงจะบอกว่าไอ้เหี้ยทั้งป่านั้นมีแต่เสือพ่อมึงแล้วมันจะแดกอะไรเหรอป่ะคือมึงต้องมีกวางสิมึงต้องมีอย่างอื่นด้วยมึงต้องมีแรดสิจะได้เป็นไซเคิลของถูกมึงงั้นอีโคซิสเต็มมันจะดีได้ไงมึงต้องยอมรับในจุดนี้ก่อนไม่งั้นมันนั่งเหยียดกันไปเหยียดกันมาแอบสแตรกก็เหยียดเรียลลิสติกว่าอุ๊ยมันจริงเกินไปคิดไม่เป็นแบบจริงคิดเยอะเกินไปมึงแบบตั้งใจเกินไปไม่มีความเพียวฮะเรียลลิสติกก็ด่าแอบสแตรกว่าเนี่ยมึงไม่แม่งมั่วเนี่ยมั่วไม่คิดไม่มีเทคนิคทำงานออกมาส่งมั่วๆแล้วก็ดังแค่เอาแค่ขนาดเข้ามาข่มคือถ้าเกิดมึงนั่งพูดกันอย่างนี้นะวงการมันก็ไม่ไปไหนมันก็ไม่มีความสร้างสรรค์ใดๆแล้วที่สำคัญคือพอมึงพูดกันแบบนี้คนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่พวกมึงนะคือเด็กที่กำลังจะสร้างงานหลังจากมึงรุ่นต่อไปแม่งฟังกี้แม่งรู้สึกเลยไอ้เชี่ยกูไม่อยากสร้างแอปแตกแล้วเดี๋ยวแม่งโดนเลยมันจะเริ่มสั่นแล้วมันจะเริ่มสั่นแล้วเหมือนวันนี้กูเริ่มสั่นแล้วว่าเฮ้ยหมวกในแร็คราคาจะตกปะวะกระชาใหม่เข้าอย่างนี้จะไม่ค่อยมีสมาธิแล้วอันนี้มึงสั่นผิดทางแล้วสัตว์เพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งบั่นทอนกันนะคือสร้างงานก็สร้างงานตั้งใจทำอยากทำอะไรชอบทำอะไรสนุกกับมันไปแล้วถึงเวลามันชัดเจนเองสามอย่างครับอันนี้ลอจิกอารมณ์ราคาอารมณ์120เลยได้ไหม ผมไม่ต้องการอะไรเลยมันชัดเจนอะเพียวอารมณ์อารมณ์อารมณ์ผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่พาอาร์ติสค่อยๆเริ่มไปเรื่อยมันก็จะวิ่งอยู่ในนั้นแล้วก็ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้กูรู้สึกว่าเพนติ้งพอลล็อกต่างกับเพนติ้งดาลีมากดาลีภาพในหัวชัดมากอยู่แล้วแค่วาดออกมาเท่านั้นเองแต่พอลล็อกภาพเขาคือเจอร์นี่มันคือการเดินทางไปรอบๆแคนวาสเดินทางอยู่ในแคนวาสเดินทางด้วยวิธีการต่างๆกันนี่คือการเดินทาง1 เจอร์นี่จบเริ่มเจอร์นี่ใหม่เป็นเจอร์นี่ที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงไม่รู้แต่ว่าเริ่มเจอร์นี่ใหม่ด้วยวิธีการใหม่สีใหม่วิธีการใหม่เส้นแบบใหม่วิธีการสะบัดแบบใหม่มีเดียมแบบใหม่เพราะฉะนั้นกูว่าจะว่าแอปแสกสนุกกูอยากลองเนี่ยอย่างนี้แม่งใช่กูรู้สึกอันนี้คือกูไม่คิดเนี่ยอะไรเลยนี่คือตัวแทนถ้าใครดูโควิดไดอรี่มาตลอดครับโควิดไดอรี่ก็คือเจอร์นี่ครับใช่แล้วนี่ก็คือเจอร์นี่ของกูผ่านช่วงเวลานี้กูรู้สึกว่ากูมีความสุขผมว่านี่อาจจะเป็นตัวแทนของแอปแสกก็ได้นะให้คนเข้าใจแอปแสกได้ง่ายขึ้นยังต้องโกอิ้งต่อผมรู้สึกว่าชีวิตพี่มันกว่านี้ภาพมันยังไม่ส่งชีวิตพี่ออกมาเฮ้ยเอาระหว่างรายการเลยว่ะตรงนี้ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่าดูผ่านโควิดกันแล้วใช่ไหมเฮ้ยนะไม่ติดติดอีกอันเฮ้ยจริงไหมไม่จริงไม่จริงเฮียนะ
อุ้ยสวยว่ะนี่แหละคือความตั้งใจและความไม่ตั้งใจคอนโทรลได้และ uncontrollableไปพร้อมๆกันกูพบว่าเมื่อกูวาดรูปมาเยอะๆเข้าอ่ะความคอนโทรลไม่ได้มันเป็นความสุขขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นพอเราวาดด้วยปากกามาเยอะมันเริ่มคุมอะไรได้เราจะเริ่มเบื่อเว้ยพอเราเริ่มคุมอะไรได้สักอย่างมันจะเบื่อทันทีเลยแล้วกูก็จะเปลี่ยนไปใช้ไอ้อย่างอื่นเช่นพวกอันจีนเงี้ยมีช่วงในวาดพวกอันจีนเยอะช่วงมังกรเงี้ยเพราะว่ากูลืมไปแล้วกูคอนโทรลพวกอันจีนยังไงกูก็เลยกลับมาใช้พวกอันจีนอีกทีนึงแล้วกูก็คอนโทรลไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยก็มีความสุขเลยมันเหมือนเล่นกับม้าพยศอ่ะมันจะอย่างงี้ไอ้เหี้ยมันนิสัยเป็นยังไงวะกูลืมมันไปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยคำว่าม้าพยศใช่แล้วคือม้าพยศอ่ะแล้วพอมันเริ่มเชื่องกูก็จะเริ่มเบื่อมันละกูก็จะเริ่มไปที่แบบสื่อต่อไปเป็นอย่างงี้มาตลอดเลยอีก5ปีครับคนนี้เขาจะเอาไวเบเตอร์วาดรูปแล้วครับมันจะได้แบบพยศแรงๆครับมันจะมีทั้งควงทั้งสั่นทั้งตีทั้งโอ้โหลองดูพี่ลองอะไรไวเบเตอร์วาดสำหรับผมพอลล็อกเนี่ยคือตัวแทนของคำว่าล็อกสตาร์ที่โดดเด่นกว่าล็อกสตาร์ด้วยซ้ำไม่ต้องคิดเยอะถ่ายทอดลงไปแอคชั่นควบคุมบ้างไม่ควบคุมบ้าง มีอะไรสักอย่างนำพามีสิ่งที่มันแทรกออกไปบ้างใช่ improvisation ใช่แต่แม่งดึงอารมณ์ได้แบบมหาศาลใช่ให้คิดง่ายๆครับเหมือนกับสมมตินะให้ผมดู F1 นะรถสุดหนึ่งผมชอบดูคนขับรถดิฟมากกว่าผมรู้สึกว่าเขาชี้มันโคตรเจ๋งเลยว่ะการควบคุมสิ่งที่แม่งอันคอนโทรลให้แม่งคอนโทรลได้แล้วแบบแม่งโอ้แม่งกลายเป็นอันคอนโทรลที่เพอร์เฟคใช่ใช่ใช่เป็นโอ้มันแม่งกระแทกแล้วมันโดนอะแม่งฟินซ้อมอีกอะใช่แล้วแม่งมีอยู่ในนั้นอะในภาพเดียวเต็มไปหมดเลยอะแล้วสื่อออกมาผ่านแค่คนคนเดียวที่แม่งแบบผูกเราไว้กับเขาหรือว่าเขาปล่อยบอทเปล่าวะเขามีจ้างใครมาช่วยสานเนี่ยแบบเฮ้ยเนี่ยต่อไปพี่ดังมากเลยนะไม่มีใครรู้จักพวกผมอ่ะแล้วแบบไอ้เทียนรูปเนี้ยของพี่ฮ่องเต้เลยนะแต่แบบหารู้ไม่จริงๆแล้วกูว่าไล่มึงกลับบ้านเฮ้ยกลับบ้านมาเจอกันเว้ยจะสภาพมึงแม่งมีทีมนั่นนั่นเส้นกูนั่นเส้นกูกูปล่อยบอทไว้ไอ้เหี้ยสัตว์พอหลอกสำหรับผมอ่ะครับดริปปิ้งเทคนิคเขาก็ไม่ใช่คนแรกดริปปิ้งเทคนิคไม่ใช่คนแรกเขาก็ไม่ใช่คนแรกแต่เขาคือผู้period เป็นผู้ทำให้ dripping technique แม่ง stand out ออกมาใช่ทำให้ dripping technique พอล็อกใช่ทันทีคนแรกเหรอไม่ใช่แต่ถ้าคุณเห็นอันนี้พอล็อกคือหลายคนอุ้ยก็ต้องเป็นคนแรกให้ได้ยุคนี้กูพูดเลยไม่มีใครแม่งทำอะไรเป็นคนแรกหรอกยากมากแต่ว่ามึงจะทำสิ่งนั้นให้คนจดจำมึงในแบบนั้นได้แม่งเด็ดกูบอกเลยมีอย่างเดียวที่มึงเป็นคนแรกได้อะไรมึงเป็นมึงก็นี่ไงพอล็อกไง period จดจุดหยุดที่กูเจ็ดโทมีแต่คนคมคัตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยทางยอมเลยกูไปแล้วไงกูไปแล้วไงไอ้เหี้ยปล่อยกูปล่อยผมคมกว่าคัตไอ้เหี้ยมึงสั่งคนตัดได้มาโอ้โหแม่งเรียกมาก็มาโอเคกลับมาที่คำถามแรกสุดครับภาพของพอลล็อกที่แพงที่สุดนะครับภาพไหนจ๊ะชื่อ number 17A ราคาอยู่ที่208ล้านเหรียญครับแพงเป็นอันดับ5ของโลกและเคยเป็นอันดับ1ของโลกเมื่อกี้ดาลีแม่ง22ล้านก็ว่าแพงแล้วอันนี้เท่าไหร่นะ200 208โอ้โหจอดซื้อมั้ยล่ะขอเก็บตังค์แป๊บขายบริษัทดิขายหุ้นขายหุ้นบริษัทไอ้สัตว์ได้เส้นของแม่งเส้นเดียวมึงอ่ะแล้วมานั่งจ้องโอ้ฟินละเกินโอ้มันดิบละเกินโอ้กูซื้อดาลียังได้เยอะกว่าเลยยังอยู่ในหัวมึงตลอดไปมันบักไปแล้วอยู่ในหัวบอกแล้วว่าแบบตอนดาลี่ที่แบบมันดูมั่วเพราะไอ้เหี้ยนั่นแหละวิดีโอมันก็เซอร์เรียลตามศิลปินนั่นแหละไอ้เหี้ยแม่งสุดจริงสรุปนะครับนั่นแหละครับคือเรื่องความที่เรามองว่ามั่วหรืออะไรมันมีคุณค่าบางอย่างมันมีคุณค่าของมันอ่ะอะอย่างน้อยผมกับอิสระก็แบบพูดได้อย่างชัดเจนว่าพูดได้เต็มปากไอ้ความมั่วเนี้ยแม่งหรือเป็นที่กูวะกูเสือกรู้สึกแล้วก็เสือกมีแบบโคตรมหาเศรษฐีรู้สึกกันอีกเยอะแยะเต็มไปหมดคุณภาพมันไม่ได้วัดด้วยเทคนิคเสมอไปคนที่สกิลมากๆก็ไม่ได้แปลว่าเก่งที่สุดบางทีงานที่ดีแม่งไม่ต้องใช้สกิลเลยยกตัวอย่างเช่นเคิร์ทโคเบนครับมีคนอยากให้ทำศิลปะละเรื่องของนักดนตรีการดนตรีเยอะนะแล้วก็พูดตลอดนะเนาะดูง่ายๆครับเคิร์ทโคเบนครับยุค80ยุค70 80มาเนี่ยดนตรีเมทัลนี่คือแบบว่า rising มากๆมือกีตาร์ฮีโร่นี่คือแบบว่าใครแม่งแบบโอ้ยิ่งเร็วยิ่งเท่ยิ่งยากนี่มึงจะโดนแบบซื้อตัวได้ง่ายมากนะมึงเจอเคิร์ทโคเบนเนวาน่าเล่นน้อยๆเล่นเหมือนคนเล่นอันนี้มาเป็นหมื่นเป็นบาลานรอบอ่ะเก่าอันนั้นตาตาตาดาตาตาดาตาตาดาตาดาแต่คือมันง่ายมากใช่มันง่ายมากแต่วงการดนตรีเมทัลทั้งหมดล้มทลายเนี่ยลักษณะคล้ายกันเลยว่าศิลปะเนี่ยความเนี้ยบความยาก
มันไม่ใช่ทุกอย่างไปนั่งมานั่งที่เคยโคเบนเคยนั่งตรงนั้นตรงนั้นสั่งแก๊บลดราคาไหมไม่ลดไม่อยากชะโมไปดูในซามูไรพระเนจรวันนี้ก็น่าจะเต็มอิ่มละสำหรับคนที่คิดว่าศาสตร์สีม่วงหาแดงไม่ได้ถ้ามึงมีความชัดเจนพออะไรก็หาแดงได้หมดผมกำลังพยายามคิดอยู่ว่ามันควรมีอะไรแอดไวซ์ไหมวะไม่ก็มีคำตอบแล้วอะคือที่มึงตอบทั้งสองคำตอบเมื่อกี้ก็คือตอบคำถามทั้งหมดแล้วว่ารูปมันสวยไหมอะคือสวยไม่สวยไม่อยู่ที่สีอะไรไม่อยู่คือแม่งรู้สึกไหมอะว่านั้นอะแม่งคือจับใจแล้วจับใจมึงได้แล้วแม่งคือสวยแล้วผมว่าสำคัญคงอย่าไปยึดติดที่ชื่ออ่ะผมว่าอันเนี้ยสำคัญเลยในมุมของผู้เสพอ่ะคืออย่าโกหกตัวเองอ่ะเออใช่ๆอันเนี้ยสวยคือสวยไม่สวยคือไม่สวยฟิลคือฟิลนะไม่ฟิลคือไม่ฟิลอย่าบอกว่าสวยเพราะว่าคนที่มึงเชื่อถือแล้วคนที่แม่งเป็นไอคอนบอกว่าสวยคือสวยของเขาอาจจะไม่ใช่สวยของมึงเลยก็ได้ใช่แล้วอีกอันนึงมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามกูใน IG แบบประมาณล้านกว่าคนเกินไปโทษเป็น100ถามว่ารูปไอ้อันเนี้ยส่งรูปมาให้ดูแล้วบอกพี่คะอันเนี้ยรูปแนวอะไรคะกูตอบแนวนอนด้วยอันไหนส่งแนวตั้งอันไหนตอบแนวตั้งกูตอบแนวตั้งแล้วถ้าภาพแนวตั้งที่ถ่ายด้วยภาพแนวนอนแล้วพี่กูบอกมึงกลับรูปซะมันแนวนอนนะแล้วกูก็ถามมันว่าสำคัญเหรอว่ามึงจะเรียกว่าแนวอะไรผมว่าในมุมน้องๆสำคัญเว้ยเพราะว่าในมุมของการรีเสิร์ชอ่ะมันสำคัญสมมุติว่าเขาได้ชื่อเขาชอบอันเนี้ยแต่เขาไม่รู้จะเซิร์ชมันยังไงอ่ะเขาแค่อยากได้แบบครูสักครูนึงที่จะแบบเอาครูเนี้ยใส่เข้าไปแล้วเขาก็ไปแตกหน่ออะไรแบบเนี้ยผมว่าเป็นการสืบค้นใช่ในเชิงนั้นใช่บางทีเนี่ยครับคนมีความรู้บางทีแบบมันลืมนึกถึงคนที่ตามมาทีหลังใช่จริงอันนี้ผมก็เลยแบบอยากชูไอ้สามข้อนี้ที่มันแบบให้พอยึดติดได้บ้างว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมีหมุดให้เราแบบค่อยๆออกไปวันหนึ่งเราจะตัดหมุดนี้ทิ้งเมื่อมันตึงก็ได้นี่ผมว่าเป็นมุมมองที่ชัดเจนดีนะอันนี้ของพี่ห้องก็จะเป็นมุมมองของอาร์ติสต์ว่าเฮ้ยบางทีอ่ะไม่ต้องไปแคตตาไกซ์มันเยอะอไม่ต้องไปแบบว่าจำกัดความมันเยอะศิลปะก็คือศิลปะแต่ว่าอย่างของอิดเนี่ยก็คือจะมองเรื่องของการ educate คนเรื่องของระบบการเรียนการสอนเพราะว่าอินเรียนทะลุมาว่าแบบเฮ้ยของพวกนี้มันก็สำคัญสำหรับน้องๆที่จะเขาจะไปต่อยอดด้านความรู้ได้ครับเจอกันตอนต่อไปครับอยากฟังเรื่องราวของศิลปินคนไหนก็เม้นลงข้างล่างก็ได้ครับใครก็ได้สปอยเลยไอสัตว์ศิลปินหญิงมาศิลปินหญิงมาแน่เพราะว่ามีคนรีเควสเข้ามาตั้งแต่เทปแรกๆแล้วว่าอยากเจอคนนี้มากเลยนะเป็นแบบว่าไอคอนของแบบเฟมินิสต์อาร์ติสต์ในโลกของศิลปะว้าวมาแน่หนึ่งคนอีกคนไม่รู้ใครอ่าฮะตอนต่อไปเดี๋ยวเจอกันครับตอนสักแบบ38โอ้โหรอไปเอาให้วิวครบ 50,000 กันได้เหี้ยรอแป๊บนึงแล้วกันช่วยแชร์หน่อยมาดูงานน้องดีกว่ามั้ยนี่คือน้องที่จัดจ้านมากโอ้ตั้งแต่เสื้อฝนแล้วโอ้โหต้องอันนี้คือเสร็จยังเฮ้ยผมเกิดคำถามอย่างแรกเลยนะครับตอนที่เราจัดงานเอ็กซิบิชันนี่เราจะขนงานชิ้นนี้ไปยังไงครับเอาตัวไปเลยจริงๆน้องเขามี IG นะฮะใน IG ที่เขาแต่งหน้านะฮะแต่งหน้าตัวเองคือเขาทำจริงเขาทำวาดรูปก็แต่งหน้าเขาทำควบคู่กันงานศิลปะเขาจะเหมือนกับที่เขาแต่งหน้าให้ตายเฉยกูหยุดเหยียบไม่ได้กูขอโทษกูเหมือนกันกูก็บี้บอกแล้วมันฟินสนใจน้องนิดนึงสนใจน้องหน่อยมันดีมากเลยว่ะโอ้สันดานเลยสนใจน้องแต่อีเนี่ยโอ้อันนี้ก็บี้จังนะกูจะไม่เข้าแล้วพี่ทำไงทำกูจะอยู่ข้างนอกแล้วสำหรับคนที่รอนิทรรศการอยู่นะครับไม่ต้องรอแล้วมีแล้วนะฮะงานชื่ออัฏฐอัตตานะฮะตั้งแต่3ถึง30สิงหาคมนี้เป็นงานจาก8ศิลปินร่วมแสดงงานร่วมกันนะฮะมีกูด้วยมีพี่ส้มด้วยนะฮะตั้งแต่วันที่3ถึง30สิงหาคมอย่าลืมนะเปิดทุกวันไม่ close on Monday ด้วยแม่งเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ5โมงเย็นเรียนเชิญครับอยากเจอทุกคนที่คลาสคาเฟ่นะฮะข้างๆสามย่านมิตรทาวน์นั่งรถใต้ดินมาขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์แล้วก็เดินไปอีกหน่อยนึงถึงแกลเลอรี่เลยนะเจอกันZebra Premium at Twitch Wrap Up